สวัสดีครับบานาน่ามูวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียเซนเทียโชในบทของมังงะ EP ที่13นะครับใน EP ที่แล้วนะครับเทพเจ้าสงครามอาเลสนั้นได้ตื่นอย่างสมบูรณ์แบบและได้เปิดฉากจู่โจมเทพีแอลิสแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวกันเลยนะครับเรื่องราวของ2เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะลงเอยเช่นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันต่อได้เลยครับเรื่องราวต่อจากในคลิปที่แล้วเลยนะครับเทพสงครามอาเลสนั้นได้เสียบดาบเข้าไปในร่างของเทพเจ้าแอลิสแต่เทพีแอลิสนั้นกลับไม่มีท่าทางตกใจสักเท่าไหร่นะครับเธอนั้นได้นำมือไปจับหน้าของเทพเจ้าอาเลสและได้พูดขึ้นว่าแบบนี้เลยดีสมแล้วที่เป็นน้องชายของข้าหากเจ้าปรารถนาข้าจะมอบเลือดและพลังทั้งหมดให้กับเจ้าและขอให้เจ้านั้นได้ครอบครองทุกสิ่งที่ต้องการเทพเจ้าอาเลสนั้นได้ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะครับและได้บอกว่าตัวข้านั้นไม่ได้ต้องการพรใดๆจากนั้นก็เกิดลำแสงเจิดจ้าขึ้นมานะครับพร้อมกับแรงระเบิดอันมหาศาลและร่างของเทพมารแอลิสนั้นได้สลายไปเหลือเพียงแต่เศษเลือดที่ติดอยู่กับแอปเปิลทองคำนะครับไม่รู้ว่าตายจริงหรือตายแกล้งกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้เทพีแอลิสนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสากะได้ประกาศลั่นว่าตอนนี้เหลือเพียงเทพเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคือข้าเพียงองค์เดียวเทพเจ้าสงครามอาเลสตัดกลับมาทางมิอิดนะครับหลังจากในคลิปที่แล้วเธอได้ต่อสู้กับเจ้าไดแอดแห่งน้ำและสามารถเอาชนะมาได้ตอนนี้เธอได้มุ่งหน้ามายังวิหารกลางป่าแห่งหนึ่งและที่นั่นเองนะครับเธอก็ได้พบกับฮาร์โมเนียแม่มดผู้ดูแลสวนเอเดนอีกครั้งแต่ในตอนนี้นะครับบรรยากาศรอบๆตัวของฮาร์โมเนียนั้นกลับเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับมิอินั้นก็ได้พบกับร่างของเพื่อนๆเหล่าเซนเทียที่นอนหมอบอยู่กับพื้นหลังจากที่โดนเล่นงานไปแล้วฮาร์โมเนียนั้นได้บ่นพึมพำว่าเจ้าพวกบุกลุกที่ทำให้สวนสวรรค์เอเดนแห่งนี้แปดเปื้อนข้าจำเป็นต้องใช้ชุดเกาะหนีเพื่อทำให้สวนสวรรค์นี้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อพูดจบเธอได้เข้าจู่โจมมิอิด้วยกระบวนท่าที่ชื่อว่าคำสาปแห่งสวงสวรรค์คลื่นพลังแห่งการโจมตีในครั้งนี้นับว่าล้นแรงเลยนะครับและที่สำคัญมันนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเป็นจำนวนมากซึ่งผิดกับฮาร์โมเนียก่อนหน้านี้นะครับที่พวกเราเซนเทียนั้นได้เคยพบเจอตอนที่มาถึงที่นี่ครั้งแรกแต่ตอนนั้นเธอนั้นยังไม่ได้สวมชุดเกราะและพลังของการโจมตีนี้นะครับทำให้เจ้าเดโมสที่กำลังต่อสู้อยู่กับสกอร์เปียนบนช่องว่างของมิตินะครับถึงกับตกใจจนต้องหันไปมองนี่มันฮาร์โมเนียนี่นาใครกันที่เอาชุดเกราะนั้นมาให้เธอใส่ทำไมตัวเธอถึงออกมาอยู่ที่สนามรบแห่งนี้ล่ะเดมอสนั้นกำลังต่อสู้อยู่กับสกอร์เปียนมิโลนะครับหลังจากที่ส่งมิโลของเหล่านั้นไปยังช่องว่างของมิติให้หายไปในรอยต่อของกาลเวลาแต่ในจังหวะที่เดมอสกำลังเป็นห่วงฮาร์โมเนียอยู่นะครับสกอร์เปียนมิโลนั้นก็ได้โจมตีมาจากช่องว่างของมิติสกาเลตนิดเดิลนั้นได้แผงฤทธิ์อีกครั้งนะครับและได้ยิงเข็มพิษแมลงป่องใส่เดมอสหลายเข็มเลยทีเดียวเดมอสนั้นก็กำลังงุนงงอยู่นะครับว่าทำไมสกอร์เปียนถึงกลับมาจากช่องว่างของมิติได้มิโลก็ได้บอกว่าเดี๋ยวข้าจะบอกให้ว่าตัวข้าเองก็เกือบแย่เหมือนกันในตอนที่ข้าคิดว่าจมนุ่มแล้วข้าก็ได้เจอกับรอยร้าวของมิติขอเพียงมีรอยร้าวเพียงนิดเดียวการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงของข้าก็สามารถออกมาจากรอยร้าวของมิติได้เดมอสนั้นก็ได้พูดสวนกลับมาทันทีว่าการโจมตีของคนที่เต็มไปด้วยความกลัวนั้นมันจะเอาชนะข้าได้อย่างไรล่ะแต่มิโลนั้นก็เผยรอยยิ้มเล็กๆให้เห็นนะครับมิโลนั้นได้ตอบกลับไปว่าตัวเขาเองนั้นสามารถควบคุมความกลัวได้แค่รู้จักที่มาของมันและตั้งสติดีๆก็สามารถตอบโต้แกกลับไปได้แล้วและตอนนี้ตัวแกเองนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายถูกเล่นงานเมื่อพูดจบนะครับสกาเลตนิดเดิลที่แฝงอยู่ในร่างของเดมอสนั้นก็ได้ปะทุขึ้นมานะครับก่อให้เกิดความเจ็บปวดแบบมหาศาลได้เวลาปิดฉากความชั่วร้ายแล้วโดยสกาเลตนิดเดิลของข้านี่แหละเมื่อพูดจบนะครับมิโลนั้นก็ได้รวบรวมพลังทั้งหมดและยิงเข็มพิษแมลงป่องเข้าไปที่จุดเดียวแต่ขุนพลของเทพเจ้าอาเลสนั้นไม่พ่ายแพ้เพียงแค่นี้หรอกครับเขาได้ใช้เพียงมือข้างเดียวหยุดยั้งพลังของสกาเลตนิดเดิลเอาไว้ได้การโจมตีของเจ้าเมื่อสักครู่สกอร์เปียนได้กระตุ้นให้จิตวิญญาณของข้าได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งและตอนนี้ตัวข้าเองนั้นก็ได้ตื่นอย่างสมบูรณ์เช่นกัน
ในฐานะมือขวาของเทพเจ้าสงครามอาเลสผู้ควบคุมความกลัวและจะยอมโลกนี้ให้กลายเป็นสีเลือดเดมอสนั้นได้พุ่งทะยานเข้าไปจับคอของสกอร์เปี้ยนนะครับแย่แล้วนะครับรู้สึกว่ามิโลของเราจะเสียท่าซะแล้วเดมอสที่ตื่นขึ้นมาในครั้งนี้มีพลังเหนือกว่าก่อนหน้านี้ลิบลับเลยนะครับเดมอสที่น่าจะทรงพลังมากกว่าแต่ก่อนนะครับจู่ๆการจู่โจมก็ถูกหยุดชะงักเอาไว้มือขวาของเดมอสที่ถูกหยุดชะงักเอาไว้จู่ๆก็มีเปลวไฟสีทองหวยพุ่งขึ้นมาเป็นจำนวนมากเปลวไฟที่พุ่งทะยานขึ้นมาในครั้งนี้นะครับเกิดจากการเผาผลาญพลังชีวิตของสกอร์เปียนเพื่อจะหยุดยั้งการจู่โจมของเดมอสก่อนที่มิโลนั้นจะสวนกลับอย่างรุนแรงนอกจากจะเผาผลาญพลังชีวิตไปด้วยนะครับเปลวไฟที่ออกมาในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความโกลาหลนั่นแหละครับซึ่งแม้แต่มิโลเองก็ไม่สามารถจะควบคุมความบ้าคลั่งนี้ได้ถึงจะทำให้เดมอสนั้นล้มถอยออกไปได้แต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรร่างกายของเดมอสได้นะครับตอนนี้เดมอสนั้นได้ระเบิดพลังคอสโมออกมาอีกครั้งขอย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สักนิดนึงนะครับก่อนที่ฮาร์โมเนียนั้นจะออกมาต่อสู้เธอก็ได้นั่งภาวนาอยู่ในโบสถ์ในตอนนั้นก็จะมีเจ้าโฟบอสนี่แหละครับที่เป็นน้องชายคนเล็กมาพูดจายุยงเพื่อให้ฮาร์โมเนียนั้นออกไปต่อสู้โดยบอกว่าใต้พื้นดินแห่งนี้ยังมีพลังซุกซ่อนอยู่อีกกลับมาต่อกันที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับฮาร์โมเนียหลังจากที่จัดการกับพวกเซนเทียรวมถึงมิอิทั้งหมดนั้นนอนลงไปกองกับพื้นในขณะนั้นเองโชโกก็มาถึงที่นี่นะครับโชโกที่ได้เห็นเพื่อนๆนั้นนอนลงกับพื้นทั้งหมดเธอก็ตกใจนะครับแต่โชคดีที่มิอินั้นยังพอจะยืนไหวฮาร์โมเนียได้บอกกับเหล่าเซนเทียว่าตอนนี้เทพสงครามอาเลสของเขานั้นได้ตื่นอย่างสมบูรณ์แล้วและชีวิตของอาเทนาก็คงจะดับสูญเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมิอิที่ได้ฟังดังนั้นก็ร้อนรนกันใหญ่เลยนะครับและตอนนี้เธอได้บอกว่าให้โชโกนั้นมุ่งหน้าไปก่อนเลยเธอจะหยุดฮาร์โมเนียเอาไว้ที่นี่ฮาร์โมเนียได้บอกว่าจะไม่มีใครไปจากที่นี่ได้ทั้งนั้นพวกเจ้าทั้งหมดต้องถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นเหล่าดอกไม้และอยู่ที่สวนเอเดนแห่งนี้มิอินั้นได้ทำทุกวิถีทางนะครับแม้กระทั่งพูดยั่วยุฮาร์โมเนียให้มาสนใจตัวเองเพื่อให้โชโกนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงอาเทนาก่อนเรามาต่อกันที่การต่อสู้ระหว่างสกอร์เปียนและเดมอสนะครับที่กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เดมอสนั้นได้ใช้พลังของตัวเองในการเรียกฝูงอุกกาบาตจำนวนมากมาถล่มสกอร์เปียนมิโลนั้นได้พยายามจะระเบิดคอสโมของตัวเองอีกครั้งแต่ก็กลัวว่าจะไม่สามารถควบคุมเปลวไฟที่ออกมาจากร่างของตัวเองได้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็แล้วติดขัดไปหมดเลยนะครับและในจังหวะนั้นเองฝูงอุกกาบาตก็พุ่งใส่มิโลแบบเต็มกำลังมิโลแทบจะไม่มีทางเลือกเลยนะครับเขาได้ระเบิดคอสโมออกมาในจังหวะที่ฝูงอุกกาบาตนั้นมาถึงตัวก่อให้เกิดแรงระเบิดอันมหาศาลในตอนนี้นะครับแทนที่ร่างกายของมิโลนั้นจะกลายเป็นฝุ่นผงจากการจู่โจมของฝูงอุกกาบาตกับมีเปลวไฟขนาดยักษ์ห่อหุ้มร่างของมิโลเอาไว้และเปลวไฟนี้นะครับในครั้งแรกจะมีลักษณะเป็นสีทองแต่ตอนนี้มันได้กลับกลายเป็นสีน้ำเงินไปซะแล้วเดมอสนั้นถึงกับถามออกไปว่าเปลวไฟแห่งชีวิตของเจ้าทำไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนั้นมิโลนั้นได้ตะโกนออกไปว่านี่ไม่ใช่เปลวไฟของข้าหรอกแท้จริงแล้วมันคือเปลวไฟสีน้ำเงินของโอเลออนลิจิลมันคือพลังจากเมล็ดพันธุ์แห่งความโกลาหลนั่นเองนะครับเมล็ดพันธุ์นี้ได้ออกมาจากร่างของลิจิลและเข้าสิงสู่มิโลมิโลนั้นไม่ปล่อยโอกาสให้สัตว์ได้ตั้งตัวเลยนะครับเขาได้จู่โจมกลับทันทีด้วยสกาเลตนิดเดิลแถมพลังในการจู่โจมครั้งนี้ได้ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟของโอเลออนด้วยนะครับส่งผลให้เจ้าเดมอสที่โดนเล่นงานชนิดที่ว่าจังๆเลยนะครับตัดมาทางเทพเจ้าอาเลสนะครับดูเหมือนว่าตัวเขาเองนั้นจะดูดพลังของเทพมารแอลิสมาด้วยและตอนนี้เขาก็ได้ระเบิดพลังคอสโมให้กระจายไปทั่วมิติแห่งนี้พลังคอสโมของเทพเจ้าอาเลสนะครับได้กัดกร่อนมิตินี้จนหมดเรียกได้ว่าอาจจะทำให้ดินแดนแห่งนี้นั้นล่มสลายเลยทีเดียวเหล่าเซนเทียนั้นได้พยุงร่างกายของตัวเองและลุกขึ้นมาได้นะครับแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือร่างของฮาร์โมเนียนั้นกลับเป็นศูนย์รวมพลังของอาเลสจากนั้นฮาร์โมเนียที่ซึมซับพลังของเทพอาเลสมานะครับก็ได้ขยายไปจนทั่วพิภพแห่งนี้พิภพแห่งนี้นั้นกำลังจะล่มสลายเหล่าเซนเทียนั้นได้พยายามจะปลุกฮาร์โมเนียให้ตื่นขึ้นจากอาการบ้าคลั่งนี้นะครับจนทั้งหมดนั้นตัดสินใจจะโจมตีเข้าไปในจุดเดียวกันด้วยพลังของปิ่นปักผมทองคำอาราชิที่เหล่าเซนเทียนั้นได้ครอบครองอยู่อาจจะทำให้ฮาร์โมเนียนั้นลืมตาตื่นก็เป็นได้
เสียงจู่โจมนั้นดังสนั่นวันไหวไปทั่วฮาร์โมเนียที่ถูกเล่นงานจนหมดสภาพในตอนนี้ความบ้าคลั่งของเธอได้ถูกหยุดลงแล้วร่างกายของเธอที่กำลังจะล้มลงกับพื้นก็ได้ถูกชายคนหนึ่งประคองเอาไว้นะครับนี่คือเดมอสเองเดมอสนั้นได้เข้ามาช่วยน้องสาวของตัวเองเอาไว้เดมอสเองนั้นก็ได้พ่ายแพ้การต่อสู้กับสกอร์เปี้ยนมาเช่นกันนะครับเดมอสได้บอกกับฮาร์โมเนียว่าพวกเหล่านั้นคงต้องไปจากดินแดนแห่งนี้แล้วล่ะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่สวนสวรรค์เอเดนอีกต่อไปมันกำลังจะกลายเป็นสนามรบเมื่อฮาร์โมเนียและเดมอสนั้นได้จากไปแล้วนะครับพวกเซนเทียก็ได้ปรึกษากันว่าพวกเราต้องรีบไปช่วยอเธน่าแล้วแต่ไอความรู้สึกแบบไม่สบายใจนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่คือคำพูดของโชโกนะครับโชโกเองเธอรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องพี่สาวของเธอไอความรู้สึกและหลังสังหรณ์นี้มันคืออะไรกันแน่หลิงได้พูดว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแต่ตอนนี้พวกเราคงต้องมุ่งหน้าไปหาอเธน่าก่อนจากนั้นพวกเซนเทียนะครับก็ตรงไปยังวิหารของเทพีแอลิสอีกครั้งมิโลเองก็ได้พุ่งตรงมายังวิหารของเทพีแอลิสเช่นกันนะครับตัวเขาเองนั้นก็ต้องการจะมาช่วยอเธน่าแต่ในจังหวะที่จะเคลื่อนไหวต่อไปนะครับมิโลนั้นก็ได้เจอเข้ากับซากะที่มายืนอยู่ต่อเบื้องหน้าซากะที่มาในร่างของเทพเจ้าสงครามอาลิสทำให้มิโลรู้สึกแปลกใจไปนะครับกับคอสโมที่ซากะนั้นถือครองอยู่เพราะว่าความรู้สึกที่มิโลนั้นสามารถสัมผัสได้ต่อซากะในตอนนี้นะครับก็คือความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ของคอสโมและความสวยงามราวกับเทพเจ้าซากะได้บอกว่าตัวเขาเองนั้นได้กระจายพลังคอสโมทั้งหมดออกไปทั่วจักรวาลและทุกอย่างนั้นจะถูกดูดและซึมซับกลับเข้ามาที่ตัวข้าไม่ว่าจะเป็นพลังของเทพีแอลิสก็จะมาเป็นของข้าแล้วทั้งหมดและตอนนี้ทั้งแอลิสและอาเทน่านั้นไม่มีชีวิตอยู่ในจักรวาลแห่งนี้อีกแล้วเมื่อพูดจบสากะก็ได้ฟาดดาบออกไปนะครับเพราะว่าตัวข้านั้นคือเทพเจ้าสงครามอาเลสผู้ที่ปกครองทุกสิ่งและนี่คือทั้งหมดของเซนเซย่าเซนเทียโชใน EP ที่13นะครับและในคลิปนี้ถ้ามีจุดผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดมินที่ด้านล่างได้เลยนะครับในเรื่องตอนนี้นะครับได้บีบคั้นเข้าสู่จุดจบเข้าทุกทีแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอคู่ของหลวงพ่อเลยนะครับไม่รู้ว่าไปสู้กันอยู่ในมิติไหนเอาละครับคลิปนี้แอดมินก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะรีบไปปั่นคลิปที่เหลือต่อนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ